สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมองชีวิตในด้านดีผ่านวิธีคิดของผู้คนที่หลากหลายแล้วนำสาระนั้นมาบำรุงกายและสร้างพลังใจให้เต็มเปี่ยมกับดิฉันและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะ Detox Your Life Delight Your Mind มาร่วมกันค้นหามุมมองความคิดดีๆเพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับเราในกายใจค่ะสัปดาห์นี้กายใจของเราจะนำเสนอเรื่องราวของสาวสวยมากความสามารถนะคะเขาว่ากันว่าเธอเป็นสาวสวยที่ทรงเสน่ห์มากๆแห่งวงการเซเลบริตี้ในเมืองไทยเธอจะมีมุมมองความคิดยังไงและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาน่าสนใจขนาดไหนพบกับเธอได้คุณมาริสาชิวค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยแล้วนะหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะกับคุณมาริสาชิวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณแมวนะคะยินดีค่ะวันนี้รบกวนมากๆเลยมาเยี่ยมคุณแมวที่บ้านเลยนะคะบ้านบรรยากาศสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเห็นว่าคุณแมวชอบตกแต่งบ้านด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนชอบตกแต่งบ้านด้วยตัวเองเป็นคนชอบดูทางต่างประเทศนะคะทางยุโรปค่ะแล้วก็มาอะแดปต์กับที่บ้านค่ะที่บ้านที่ตกแต่งเป็นสไตล์อะไรอะคะจริงๆแล้วมันเป็นEast Midwest นะคะคือผสมผสานกันเพราะว่าทางเราตัวเองเราเองจะชอบทางยุโรปค่ะนะคะแต่ว่าที่คนที่บ้านจะชอบทางแบบทางจีนก็เลยจะมีแบบ2แบบอะค่ะมาผสมผสานกันค่ะก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะใช่ไหมคะจะได้แบ่งกันไปค่ะแต่ละชิ้นนี่สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ามาได้ใช่ไหมคะก็เฟอร์นิเจอร์พวกนี้จะสั่งทำนะคะจะบอกเขาว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงก็จะสั่งทำส่วนเครื่องของประดับในบ้านเนี่ยจะเป็นเอามาจากต่างประเทศเกือบหมดเลยค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะไม่ค่อยเคยเห็นในเมืองไทยเลยนะคะมีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขออนุญาตถามคุณแมวนะคะหลายคนเมื่อพูดถึงคุณแมวหรือคุณมาริสาเนี่ยก็มักจะคิดถึงนะคะเป็นสาวสวยเป็นเซเลบไฮโซชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมาริสาคิดยังไงกับคำว่าไฮโซบ้างคะจริงๆขอบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นไฮโซนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่อยู่ในวงสังคมนะคะค่ะแล้วก็ได้เจอในสิ่งที่แบบว่าดีๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลายๆคนที่มองว่าไฮโซเนี่ยจะต้องกิจกรรมเนี่ยจะต้องทำอะไรที่เหมือนฟุ่มเฟือยนะคะคุณมาริสาคิดยังไงบ้างคะว่าการที่เป็นไฮโซเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือถ้าเราไปช่วยในองค์กรต่างๆนี่ก็เหมือนกับไปช่วยการกุศลของแต่ละองค์กรนะคะก็มันก็แบ่งปันกันไปเรามีเราก็แบ่งให้คนที่ด้อยโอกาสอะนะคะค่ะแต่ว่าความฟุ่มเฟือยนี่ก็ขึ้นอยู่กับการที่ว่าและแต่มุมมองของแต่ละท่านนะคะที่ว่าอาจจะบางท่านจะเป็นหรือยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่สำหรับตัวเองนี่ไม่ใช่ค่ะแล้วคุณแมวคิดยังไงกับคำว่าไฮโซในคำจำกัดความของตัวเองคะจริงๆไฮโซนี่ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปอะนะคะเพียงแต่ว่ามีโอกาสที่อยู่ในวงสังคมซึ่งคำว่าไฮโซสมัยก่อนนี่คือหมายถึงว่าผู้ดีเก่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นว่าคนที่มีโอกาสแล้วคนที่ประสบความสำเร็จที่มาอยู่ในวงการนี้ค่ะค่ะแล้วอยากจะถามนิดนึงถึงอาการใช้ชีวิตแต่ละวันนะไลฟ์สไตล์แต่ละวันของคุณแมวเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็เกือบรีทายแล้วนะคะเป็นรีทายเพราะว่าลูกโตๆกันหมดแล้วนะคะก็ลูกทำงานจบปริญญาโททำงานกันหมดแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าช่วงนี้จะเอามีเวลาให้คุณแม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะพาคุณแม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เผอิญเป็นลูกคนเดียวนะคะก็เลยต้องคิดว่าให้แม่หรือแม่อยู่คนเดียวด้วยก็เลยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยนะคะให้คุณแม่เพราะว่าอย่างน้อยให้เขาตอนนี้ดีกว่าให้เขาตอนที่ว่าเขาเสียไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วส่วนมากกิจกรรมที่พาคุณแม่ไปทำก็ส่วนมากจะพาแม่ไปเที่ยวเมืองนอกบ้างนะคะแล้วก็ไปทานอาหารก็ยังบอกแม่อยากทานอะไรก็ทานนะตอนนี้ทานได้ทานไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปแล้วเกิดแม่
เสียไปแล้วสมมุตินะฮะทำบุญไปให้ก็ไม่รู้จะได้รับหรือเปล่าใช่ค่ะแม่ก็อยากทานอะไรตอนนี้แม่ก็ทานไปละกันค่ะแล้วสำหรับมาริสาแป้งสังเกตเห็นนะคะว่ามาริสาเนี่ยยังดูแลสุขภาพได้ดีมากๆเลยนะคะอยากจะถามเคล็ดลับนิดนึงว่ามีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะจริงๆสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะเอ็กซ์ไซส์ก็ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์นะคะจริงเหรอคะจริงๆ เป็นคนที่ไม่ชอบหมอบังคับยังบ่ายเบี่ยงตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะชอบดูแลตัวเองคือบำรุงผิวผิวพรรณนะคะทั้งหน้าทั้งตัวแล้วก็อย่างหน้านี่เราก็ไปให้หมอดูแลให้อย่างผิวตัวนี่เราก็ไปนวดตัวไปออนเซ็นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวทุกวันได้ค่ะไม่ว่าจะกลับบ้านดึกยังไงนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดห้ามขี้เกียจเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาหารเสริมบ้างค่ะแล้วในเรื่องของอาหารแต่ละมื้อแล้วคุณแมวมีวิธีการเลือกอาหารอย่างไรจริงๆเราไม่อดนะคะค่ะเราไม่อดแล้วก็แมวก็จะเพียงแต่ว่าทานอย่างละคำสองคำที่เหลือก็ให้หนึ่งทานอดใจได้เหรอคะคุณแมวก็หัดจนชินนะคะหัดจนชินคืออยากทานอะไรก็สั่งมาทานแต่ว่าไม่ต้องทานให้หมดใช่ไหมคะทานอย่างละคำส่วนมากมันจะไปไหนนี่มันจะสั่งเต็มโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็ทานทุกอย่างที่อยากทานแต่ว่าไม่อดค่ะค่ะก็ถือเป็นวิธีที่แผลบางคนจะบอกว่าสาวๆเนี่ยอาจจะไม่สั่งเลยดีกว่าฉันได้เอ็ดฉันอดอาหารเลยจริงๆหมอบอกว่าตอนเช้าเนี่ยต้องทานเช้าเที่ยงเนี่ยต้องทานเยอะแต่ตอนเย็นไดเอทโอเคนะคะค่ะแล้วถามถึงเรื่องของครอบครัวคุณแมวนิดนึงนะคะคุณแมวดูแลตัวเองดีขนาดนี้แล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลคนอื่นในครอบครัวอย่างไรคะก็เด็กสมัยเนี้ยนะคะก็บังคับก็ไม่ได้ก็มีทุกอย่างให้เพียงแต่ว่าก็จะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงอย่างลูกสาวนี่ก็ซื้อเครื่องสำอางให้ก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาทาเป็นประจำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างลูกชายก็จะมีวิตามินมีเครื่องสำอางสำหรับของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือจะเน้นดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณเป็นส่วนใหญ่ทั้งผิวพรรณแล้วก็อาหารเสริมเกี่ยวกับเขาใช้สายตาอย่างลูกชายนี่ทำงานเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไอทีเยอะทำคอมพิวเตอร์เยอะก็จะเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับทางด้านสายตาอะไรอย่างเงี้ยกับทางสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแต่ละคนเป็นหลักอะค่ะว่าเขาต้องการจุดไหนอะค่ะค่ะก็ถือว่าต้องใส่ใจแต่ละคนก็ดูแลไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางลูกชายลูกสาวแล้วก็คุณแม่ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะทั้งคนที่บ้านสามีอีกด้วยอะค่ะค่ะแล้วเห็นคุณมาริสาเนี่ยงานเยอะมากๆค่ะนี่แล้วมีเวลาในการที่จะดูแลครอบครัวมีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะก็จริงๆก็ดูแลนะคะทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าคือมันเป็นความเคยชินมากกว่าเพราะว่าเราดูแลเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตก็คือลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าแล้วเวลาว่างอย่างเช่นเสาร์ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวบ้างไหมคะจริงๆวันอาทิตย์นะคะเป็นวันครอบครัวก็ไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กโตกันหมดแล้วนะคะคนโตก็31แล้วนะคะคนเล็กก็28แล้วอ่ะเขาต่างคนเขาก็ต่างมีสังคมของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อแม่สมัยใหม่อ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กอ่ะเขามีความต้องการยังไงกับชีวิตของเขาอ่ะก็เลยจะต้องแบบเราต้องพยายามเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็เลยอาทิตย์วันก็พอสำหรับครอบคนทางบ้านนะคะค่ะโหคุณแม่ดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะเหมือนเป็นพี่สาวคนโตเลยนะคะที่บ้านพยายามค่ะแป้งสังเกตเห็นว่าคุณแม่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเลยมีวิธีการคิดยังไงคะต้องคิดบวกนะคะจริงๆแล้วถ้าเราหมดแต่เอาความกุ้มอะไรหรืออะไรเรามองในสิ่งที่ว่าไม่ดีมาแล้วเรามาคิดแล้วก็พยายามคิดหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องมองไปว่ามองไปข้างหน้าเราควรจะแก้ไขยังไงกับสิ่งที่เราเผชิญมาแล้วไม่ดีสำหรับเราต้องทำยังไงที่จะให้ผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะไม่คิดไม่ย้ำคิดย้ำทำมาหาเพียงแต่ว่าจะแก้ไขจุดนึงให้มันหลุดออกไปให้ได้ซะก่อนค่ะเหมือนกับว่าไม่มัวแต่จมกับความทุกข์ไม่จมกับอดีตใช่ไหมคะไม่จมค่ะหลายคนเวลาถ้าเกิดปัญหาคุณแมวค่ะมักจะหาทางออกไม่ได้แล้วก็จะหนีปัญหาค่ะคุณแมว
การหนีปัญหานี่มันก็ดีนะแต่ว่าสำหรับตัวเองนี่ต้องแก้ปัญหาให้ไปทีละเปาะทีละเปาะก่อนนะคะอือค่ะก็ในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณแม่มาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะขออนุญาตถามคุณแม่ต่อในเรื่องของความคิดแล้วก็การชีวิตในแต่ละวันต่อกันละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวก่อนค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในกายใจค่ะยังคงคุยกับคุณมริษาชิวอยู่ค่ะเมื่อกี้คุยกันค้างไว้นะคะถึงตอนนี้นะแป้งต้องขออนุญาตถามถึงเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะคุณแมวคะอยากจะทราบว่าคุณแมวเนี่ยเคยประทับใจเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าผ่านมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยลืมเลยค่ะก็จริงๆสำหรับคุณแม่แล้วกันนะคะคือคุณแม่เนี่ยจริงเราพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศทั่วเลยนะคะไม่ว่าไปอเมริกาไปยุโรปหรืออะไรเขาอยากจะเห็นหิมะค่ะก็ไปทุกที่ก็เจอแต่เศษหิมะค่ะนะคะจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วก็บอกเอาอย่างนี้ละกันไปเกาหลีละกันปรากฏว่าเขาก็ไปเจอหิมะตั้งแต่ลงสนามบินมาเลยเขาก็ดีใจมากเลยบอกเขาบอกว่าไปทุกที่ก็ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเจอแบบเต็มๆแล้วก็ไปลุยกันไปเล่นสโนว์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพาไปที่สกีรีสอร์ทอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากสำหรับเนี้ยคือทำให้เขาสมหวังทุกอย่างเขาแบบไปถึงอเมริกาไปเซอร์แมทที่สวิตเซอร์แลนด์ไปไหนเนี้ยก็เจอแต่หิมะดำๆเศษๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอในแถบเอเชียของบ้านเรานี่เองก็โอเคสำหรับความประทับใจอันเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ลืมเลยใช่ไหมไม่ลืมคืออย่างน้อยเราก็ทำให้เขาสมหวังสำหรับที่ในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นนะคะค่ะดีมากๆเลยนะคะ ค่ะถามถึงเรื่องสมหวังไปแล้วแล้วคุณมาริสาเนี่ยเคยมีเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงหรือว่าเรื่องที่ทำให้ตัวเองเนี่ยย่อท้อหนักๆเลยมีเรื่องอะไรไหมจริงๆสำหรับตัวเองเรื่องร้ายแรงที่สุดก็คือไปเอ็กซ์เดนที่ฮ่องกงอะนะคะก็เดินช้อปปิ้งที่โอเชียนเทอร์มินอลอะค่ะเสร็จแล้วเดินเราก็เหมือนกันเราทีแรกเราก็คิดว่าเราเป็นหวัดนะคะทานยาแก้หวัดก่อนออกจากโรงแรมแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็มีรู้สึกเวียนศีรษะนะคะก็สะบัดไปสะบัดมาก็ล้มฟาดและชักอะค่ะโอ้กลางห้างเลยเหรอคะที่ในร้านของเขาเลยนะคะก็เห็นคนที่บ้านก็บอกว่าเนี่ยตั้ง 5-6 คนจับผอมๆอย่างเงี้ยไม่อยู่เลยจนกระทั่งต้องเรียกรถพยาบาลมาก็ให้ไปอยู่สำหรับเราเป็นต่างชาติใช่ไหมคะเขาก็ให้เราไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเขาอะค่ะก็ต้องไปอยู่ห้องเดียวก็ไม่ได้ต้องอยู่ห้องรวมประมาณ30กว่าท่านน่ะนะคะก็มีทั้งบางท่านนี่ก็มีคดีด้วยก็มีตำรวจเฝ้าก็มีแบบเยอะมากคือแบบสารพัดรูปแบบอะค่ะแล้วพอดึกนะคะสักประมาณ1-2เนี่ยเขาก็พาเราไปสแกนศีรษะเราก็ตกใจพาเราไปไหนเราก็กลัวเหมือนกันดื่นๆนะคะใช่เพราะเขาไม่ให้เราแฟนเฝ้าใช่ไหมคะค่ะคือมันแบบห้องรวมเนี่ยคุณแม่ก็อยู่คนเดียวเลยค่ะอยู่คนเดียวสิคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบพาไปก็ถามพาไปไหนเขาบอกไม่ต้อง don't worry แล้วบอก worry สิเราต้อง worry ค่ะเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็พาไปสแกนศีรษะอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบพอตอนเช้ามาเจอแบบว่าฟักทองผัดไข่กับไข่อะนะคะข้าวต้มแล้วก็ไข่ต้มใบหนึ่งตอนแล้วเกิดมาก็ยังไม่เคยทานแบบนี้เลยอาหารเช้าแบบบอกช่วยพาออกได้ไหมบอกแฟนนะแฟนก็ไปติดต่อให้ปรากฏว่าเขาบอกถ้าออกไปตอนที่เขาไม่อนุมัติเนี่ยนะถ้าเป็นอะไรไปเขาไม่รับผิดชอบนะเราก็บอกโอเคออกเถอะเขาบอกต้องจ่ายเงินสดนะเครดิตการ์ดก็ไม่ได้แฟนบอกโอเคซึ่งแบบเหตุการณ์นี้ประทับใจแบบจำไม่ลืมเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วต้องกลับมากรุงเทพเนี่ยก็ต้องมารักษาทานยากันชักนี่ประมาณ10กว่าปีอะค่ะจนกระทั่งเพิ่งหยุดไปเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตอนนี้ก็โอเคค่ะหมอเพิ่งให้หยุดประมาณสัก3ปีเนี่ยค่ะอือค่ะแล้วสาเหตุนี่มาจากอะไรคะคุณสาจริงๆแม่บอกว่าเคยชักตั้งแต่เด็กแล้วนะคะค่ะตั้งแต่เล็กๆก็ไม่มีอีกเลยจนกระทั่งมาเป็นตอนอายุประมาณ30กว่าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็หายห่วงได้สุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีค่ะก็ถือว่าถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเขาบอกว่าเหมือนถ้าเกิดว่ามีเงินท่วมหัวแต่ว่าสุขภาพร่างกายแย่เนี่ยก็ไม่ดีนะคะจริงๆต้องทุกคนเนี่ยนะคะต้องให้หมอดูแลค่ะต้องมีหมอดูแลสักคนนึงแล้วก็ทุกปีก็ไปเช็คร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังดีกว่าค่ะค่ะ
แต่ว่าคนสมัยนี้จะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะว่าฉันยังแข็งแรงดีอยู่ยังไม่ไปดีกว่าแล้วก็รอให้มีอาการแล้วค่อยไปเนี่ยอย่างของแมวนี่แม่เขาไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าเรามีโรคประจำตัวอย่างนี้จริงๆแม้กระทั่งการคลอดลูกสำหรับคนที่เป็นโรคชักเนี่ยนะคะเราต้องบอกหมอก่อนแต่นี่เราก็ไม่ได้บอกคือเราไม่ทราบไงคะทุกคนก็ตกใจว่าตัวเองทำไมถึงแบบออกคลอดลูกก็ธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงไม่มีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโชคร้ายในโชคดีที่ว่าถึงเรารู้ที่หลังแต่ว่าเรื่องที่ผ่านโชคดีที่ว่าคือเราคลอดลูกธรรมชาติไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโชคดีมากๆเลยก็โชคดีค่ะยอมรับว่าโชคดีในจุดนี้ค่ะก็ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็เรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าคุณแมวมีวิธีการรับมือสำหรับบางทีเจอกับสภาพแวดล้อมปัญหาความเครียดต่างๆเนี่ยนะคะปัญหาความเครียดต่างๆใช่ไหมคะก็สำหรับตัวเองอ่ะคือถ้าเครียดได้แต่อย่าเครียดนานเพราะมันกลัวเดี๋ยวไม่สวยกลัวแก่ไงคะก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าเครียดอย่าอะไรพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้ผ่านไปทีละปอดอย่าเอามาจมอยู่อย่างนี้ถ้ามัวแต่คิดไปคิดมาเนี่ยแก่เร็วนะ อะไรเลยอย่างเนี้ยก็เลยบอกตัวเองด้วยอะไรเตือนตัวเองด้วยเพราะปัญหาแต่ละปัญหานี่มันจะแก้ไขไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ของใครก็ของคนนั้นนะคะปัญหาเราก็จะต้องคอยดูว่าปัญหาไหนมาแล้วเราควรจะทำยังไงคิดว่าเราต้องทำยังไงพยายามคิดให้อย่างช้ามากที่สุดก็ประมาณ2วัน3วันพอแล้วอย่ามาจมปักอยู่นานๆนะคะค่ะเคยมีปัญหาอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะคิดยังไงก็คิดไม่ตกเนี้ยค่ะคุณแมวคะก็บางทีมันก็มีบ้างนะคะทุกคนมีปัญหากันทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะเอาปัญหาจะปล่อยวางได้เปล่าหรือว่าเราจะคิดมากๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปัญหาเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบอะค่ะบางทีเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องปล่อยวางให้ได้แล้วเราก็พยายามแก้ไขแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะค่ะแล้วการปล่อยวางของคุณแมวเนี่ยมีการใช้หลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะจริงๆก็บางทีมันก็ชอบไปวัดไปทำบุญนะนะคะไปปล่อยถ่ายโคกระบือไปปล่อยปลาไปทำสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบไปทำค่ะก็ถือว่าเป็นการทำให้เราสบายใจด้วยใช่ไหมคะคือการให้ชีวิตคนก็ก็ดีไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็สบายใจแล้วก็แก้ไขอะไรบางอย่างบางทีที่แบบว่ามันบังตาเราเนี่ยพอเราไปทำอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาแล้วก็คิดแก้ไขปัญหาของเราก็ลูกปูโป่งได้อะค่ะค่ะก็ถือว่าคุณแมวก็เป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปบริจาคสิ่งของด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบใส่บาตรทุกอาทิตย์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการให้คนในครอบครัวนี่ก็ไปทำบุญร่วมกันด้วยหรือเปล่าก็เด็กถ้าสมมติวันไหนเด็กเขาว่างก็จะถามเขาว่างไหมถ้าว่างก็ไปสิจะพาไปก็จะพาเขาไปทำมาค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำกันได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะนะคะเพราะอย่างสมมติว่าลูกชายนะคะเรียนหนังสือที่ต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ก็จะให้เป็นวันให้พ่อก็เลยอะค่ะแล้วพ่อเขาก็ชอบไปทำบุญทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะไปวัดแขกไปอะไรๆอย่างเงี้ยหรือว่าไปศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้พระพรหมเอราวัณอย่างเงี้ยนะคะลูกชายเนี่ยก็จะไปกับพ่อตลอดจะไปทำกับพ่อทุกอาทิตย์อะค่ะนอกจากว่าอาทิตย์ไหนที่เขาติดธุระหรือว่ามีงานแต่งงานหรือมีงานปาร์ตี้ที่เพื่อนมาจากต่างประเทศเขาขอไม่ไปแค่อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณแมวขาหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์นะไม่ว่าอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่อาจจะสูงกว่าเนี่ยแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่เกิดมามีอย่างนี้บ้างล่ะทำไมฉันถึงไม่มีแบบคนนี้คนนี้อย่างเงี้ยคุณแมวขาคุณแมวคิดว่าเขาควรจะคิดยังไงดีคะสำหรับตัวแมวเองนะแมวก็มองคนที่สูงกว่าแมวแมวก็มองนะคะค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อมองแล้วอ่ะเราอยากจะเป็นอย่างเขาเราก็ต้องขยันแต่ถ้าเรามองคนที่ต่ำกว่าเราเราจะมีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีมากกว่าเขาแล้วเราก็ทำให้เราสบายใจด้วยเราจะได้ไม่ต้องคิดแบบฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ้าเราอยากจะได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่หรืออะไรอย่างนี้
เราต้องมีความขยันต้องมีความอดทนจะต้องมีมานะทุกอย่างนะคะก็จะได้สิ่งที่เราต้องการก็ถือว่าใครที่กำลังท้อแท้เนี่ยคุณแม่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนมีกำลังใจแล้วก็ขยันต่อไปใช่ไหมคะทุกคนต้องขยันค่ะไม่งั้นประเทศชาติก็ไม่เจริญถูกต้องค่ะก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็ถือว่าเกิดมานี่ก็เพียบพร้อมนี้ทุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะคุณแม่คะน้องก็อยู่ในครอบครัวที่ฐานะปานกลางอะนะคะคืออยากจะได้อะไรไม่ช้าก็เร็วก็ได้ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วมันก็เรียนโชคดีที่ว่าที่บ้านส่งไปในสถานที่การศึกษาที่ดีทุกที่อะค่ะค่ะแป้งเห็นคุณแม่มีพร้อมทุกอย่างนี้แล้วคุณแม่คิดว่าตัวเองในชีวิตเนี่ยยังขาดอะไรอีกหรือเปล่าคะจริงๆตอนนี้เหรอคะก็เหลือแต่ว่าลูกชายลูกสาวยังไม่มีครอบครัวแต่นั่นเองสิ่งที่ขาดนะคะนอกนั้นก็คิดว่าครบหมดแล้วอะค่ะก็รอดูอยู่แต่เราก็เข้าใจว่าเด็กสมัยใหม่เขาเลือกเยอะค่ะเราก็เลยไม่บังคับแล้วแต่เมื่อไหร่เขาจะพร้อมก็เมื่อนั้นนะคะค่ะทุกวันนี้คุณแมวคิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีความสุขมากๆหรือยังคะสำหรับตัวเองก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำให้แม่มีความสุขเพราะตอนนี้มันเหลือแม่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นแม่มันก็แก่แล้วด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ทำอะไรทำให้เขามีความสุขได้เคยอยู่กับเขาให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็หลายๆคนก็ถือว่าควรจะคุณแม่เป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยบางคนไม่ค่อยสนใจคุณพ่อคุณแม่นะคุณแมวค่ะคือแมวซึมซับมาจากตอนเล็กๆกันนะคะเราอยู่กับคุณย่าคุณปู่คุณย่าเราก็เห็นคนที่บ้านทำมาสำหรับแมวเนี่ยเราก็ทำตามแล้วในขณะที่ลูกเขาก็มันไม่ได้สอนลูกเลยนะคะถึงว่าวันสงกรานต์วันพ่อวันแม่เด็กก็จะมากราบพ่อกราบแม่มากราบคุณยายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กจะเห็นในการกระทำของแมวเองนะคะคือการที่ว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กอ่ะเด็กก็จะซึมซับอะค่ะค่ะสำคัญมากๆนะคุณแมวค่ะค่ะคืออันนี้ยอมรับว่ามันไม่ได้สอนลูกเลยนะคะยิ่งคนโตด้วยแล้วก็เรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กในเมืองไทยจนกระทั่งไปอยู่ประจำที่เมืองนอกจนจบมานะคะซึ่งเขาจะไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมไทยเท่าไหร่แต่เขาทำได้ก็โอ้แล้วก็ดีใจอะค่ะดีมากเลยค่ะอย่างเด็กสมัยนี้หลายคนนะคะที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยมักจะพูดภาษาไทยไม่ชัดบ้างหรือว่าวัฒนธรรมไทยอาจจะลืมเลือนไปเนี่ยค่ะคุณแมวค่ะสำหรับลูกชายแมวนี่ภาษาไทยเขาชัดมากกว่าลูกสาวอีกนะคะเพราะว่าลูกชายแบบว่าเขาพยายามพูดนะคะพยายามพูดเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเลยที่สมัยเขาเรียนอินเตอร์เมืองไทยนี่เขาสอนตอนป.4อะค่ะซึ่งว่าเขาก็อีกปีนึงเขาก็จะไปต่อที่อังกฤษแล้วเรียกว่าภาษาไทยเขาไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะแล้วเขาก็โชคดีคือไปอยู่บ้านที่ว่ามีเด็กไทยอยู่ที่มาจากอัสสัมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะช่วยสอนเขาก็จะช่วยสอนแบบว่าพูดให้ชัดถ้อยชัดคำเอาหนังสืออะไรมาอ่านให้เริ่มหัดจากการ์ตูนทำให้เริ่มอ่านแล้วก็เริ่มสอนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีค่ะแสดงว่าคุณแมวก็ยังใส่ใจอยากจะให้ลูกเนี่ยรับซึมซับถึงวัฒนธรรมไทยภาษาไทยให้ชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือรากเหง้าของเรานะคะเพราะเราอยู่เมืองไทยอะค่ะดีมากๆเลยค่ะท่านเคยเจอนะคะบางท่านนะคะที่เป็นคนไทยเองแต่ว่าพูดภาษาไทยอาจจะไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ได้แล้วก็เหมือนว่าอยู่ต่างประเทศดีกว่าไม่อยากกลับมาเมืองไทยแล้วอะไรเงี้ยค่ะลูกชายอ่ะจริงๆมาบอกลูกชายตัวเองอยู่ที่นู่นประมาณ15-16ปีนะคะค่ะขอสัญชาติที่นู่นสิเขาบอกทำไมไม่อยากเขากลับเหรอเขาบอกน่าอยู่นะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นู่นมานานแล้วก็อยากกลับบ้านค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาษาไทยเวลาอยู่กับพ่ออาจจะพูดภาษาอังกฤษแต่อยู่กับยายอยู่กับแม่กับน้องนี่จะพูดภาษาไทยตลอดอะค่ะก็ถือว่าคุณแม่จะสอนลูกให้มีวิธีการคิดด้วยตัวเองไม่ได้เป็นการบังคับเขาใช่ไหมคะจริงๆทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ให้เรายุ่งแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาของเด็กแม้ตอนเข้ามหาวิทยาลัยนี่เขาก็จะไม่ให้เราเป็นบอกว่าต้องเรียนอย่างนี้อย่างนี้แบบลูกสาวไม่ใช่นะคะคือเลี้ยงคนละแบบอะค่ะทางนู้นเขาจะให้เด็กคิดเองว่าเด็กอยากจะเรียนอะไรแล้วก็ไปปรึกษาครูแนะแนวเอาค่ะค่ะเหมือนฝึกให้ตัดสินใจตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือทางนู้นเขาจะไม่ให้พ่อแม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูกอะไรค่ะ
ค่ะก็ในช่วงนี้ก็คุยกับคุณแนวนะคะในเรื่องราวความคิดต่างๆพอสมควรแล้วนะคะและแป้งสังเกตเห็นว่าที่บ้านนี่นะคะมีของน่ารักๆเยอะเลยนะคะอย่างในช่วงหน้าต้องขออนุญาตเยี่ยมชมนิดนึงได้ค่ะยินดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายในการพูดคุยแล้วนะคะช่วงนี้จะต้องขอแอบมาดูของสะสมของคุณแมวดีกว่าค่ะแมวขาขออนุญาตนะคะด้านหลังนี้เป็นของสะสมของแมวใช่ไหมคะอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นตุ๊กตาพอร์ซเลนนะคะของรอยัลดอลตันนะคะก็มันก็สวยคนละแบบนะมันดูแบบเป็นความเป็นผู้หญิงเป็นอะไรทุกอย่างนะคะดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราเลือกแต่ละตัวเนี่ยนะคะเขาจะให้เรามาสมมติเราจะเลือกตัวนี้นะคะตัวแรกสีชมพูเนี่ยนะคะเขาก็จะมาให้เราแบบเดียวกันเนี่ย 4-5 ตัวแล้วให้เรานั่งนิดพิจารณาว่าเราจะเอาตัวไหนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ความสนุกที่ว่าเราได้นั่งพินิจพิจารณาดูว่าตรงไหนที่อันไหนเพราะว่าแต่ละอันก็เป็นแฮนด์เมดใช่ไหมคะมันก็จะดูแต่ละวาดภาพอะไรดีเทลจะไม่เหมือนกันซึ่งทำให้เรามีความสนุกตรงนี้ค่ะเราเลือกซื้อของค่ะแล้วคุณแมวเจอครั้งแรกเจอที่ไหนคะตุ๊กตาตรงนี้เจอที่อังกฤษค่ะก็แบบลูกเรียนที่โน่นใช่ไหมคะเวลาไปอยู่กับลูกนี่ก็ว่างมากก็มาเดินดูแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบค่ะค่ะก็ถือว่าก็คือเริ่มสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็สะสมอันนี้สำหรับเป็นเฉพาะปีนะคะอันนี้ค่ะคือเริ่มตั้งแต่ปีไหนคะคุณแม่คะอันนี้นานมากแล้วค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เจ้าของโรงงานก็เจ้าของเนี่ยเขาขายกิจการให้คนอื่นแล้วก็เลยหยุดสะสมมาค่ะแล้วก็บางตัวนี่ก็จะมีลายเซ็นของเขาด้วยค่ะก็ถือว่าแต่ละตัวนี่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีชื่อของเขาด้วยค่ะคะชื่อคือชื่อที่มาจากโรงงานเลยเหรอคะคุณแม่หรือคุณแม่ตั้งคะไม่ค่ะขอตุ๊กตาแต่ละตัวนี่จะมีชื่อค่ะอ๋อค่ะก็แต่สังเกตหน้าแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันค่ะเพราะแต่ละปีนี่เขาจะทำให้แบบว่าไม่ซ้ำอะค่ะแล้วก็บางตัวนี่จะเป็นของการกุศลนะคะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมคุณนาถึงมาหลงเสน่ห์ตุ๊กตาได้ล่ะคะคืออันนี้มันมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็มีชุดสวยสีสันเราเป็นคนชอบอะไรที่มีสีสันนะคะค่ะมันทำให้ดูโลกมีชีวิตชีวาสดใสอะค่ะค่ะแล้วก็พอจะคร่าวๆไหมคะว่าทั้งหมดที่คุณนาสะสมคอลเลกชันนี้ทำประมาณกี่ตัวคะก็มีประมาณ10กว่าตัวนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องอื่นอีกอะค่ะค่ะคืออันนี้คือแบบว่าส่วนหนึ่งใช่ไหมคะส่วนเด็ดๆส่วนเด็ดๆค่ะส่วนอันอื่นนี่คือบางทีซื้อซ้ำบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้แป้งดูสักตัวได้ไหมคะว่าคุณนายชอบตัวไหนที่สุดเลยจริงๆก็สวยทุกตัวนะคะชอบทุกตัวละค่ะเพียงแต่ว่าบางตัวอย่างตัวเนี้ยสีเขียวนี่ก็สวยเป็นบางเดอะสไตล์เขาการแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยมันดูเหมือนกับเด็กเล่นเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตามันมีความสุขชุดสวยหน้าเขาก็สวยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเคิร์ฟของเขานี่คือมันเหมือนกับเป็นคนจริงๆอะค่ะค่ะเพราะว่าดูแล้วมันจะมีความสุขอะค่ะค่ะแล้วตัวนี้ชื่ออะไรอะคะคุณแม่ตัวนี้ชื่อก็จะมีบอกชื่ออยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเขียนไว้ข้างล่างใช่ไหมคะชื่อซาร่าตัวนี้ชื่อซาร่าจำไม่ทุกตัวไหมคะคุณแม่จำไม่ได้แล้วค่ะเพราะซื้อมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็มีเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบของแมวได้นี่คือเจ้าของคือไมเคิลดอลตันเขาเป็นคนทำตอนหลังก็ขายงานให้คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ทราบขายให้ใครแล้วก็โอเคอาจจะมีถ้วยชาอะไรพวกนี้เขายังมีอยู่นะคะแต่ตุ๊กตานี่มันไม่แน่ใจว่าก็ทำอีกหรือเปล่าอืมค่ะก็คุณแมวสะสมของเป็นผู้หญิงนะคะเป็นตุ๊กตาน้อยคนนะคะที่จะสะสมตุ๊กตาที่เป็นลักษณะนี้บางคนเขาก็สะสมนะคะแต่เป็นของสเปนบ้างก็จะเป็นรูปลักษณ์แตกต่างกันไปไปเลยสไตล์นึง อันนี้มันดูแบบมีความเป็นเฟมินีนดีค่ะค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็ถือว่านี่เป็นตู้ที่คอลเลกชันที่เด็ดๆเลยใช่ไหมคะที่เลือกมาโชว์ตรงตู้นี้ค่ะคอลเลกชันเด็ดๆค่ะเป็นประจำปีของแต่ละปีเลยค่ะและนอกจากคุณนาสะสมตุ๊กตาเนี่ยคุณนามีสะสมอะไรอื่นไหมคะจริงๆเครื่องประดับก็มีนะคะค่ะเครื่องประดับที่คุณนาชอบเป็นพิเศษนี่เป็นพวกอะไรคะ
จริงๆมาสะสมแทบทุกแบบนะคะเพียงแต่วันนี้จะให้ดูพวกเข็มกัดละกันเข็มกัดแล้วเป็นคนชอบติดเหรอก็หรือว่าซื้อว่าเก็บไว้คะก็แบบว่าแบบบางทีมาอะแดปทำเป็นจี้ห้อยคอได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีบางเสื้อบางตัวนี่ก็ถ้าเราใส่เรียบๆไปก็จะไม่สวยก็ต้องมีเข็มกัดบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็สะสมมานานแล้วค่ะเพียงแต่ว่าบางทีเราสะสมคือว่าเราเห็นเราชอบเราก็สั่งทำเพราะส่วนมากจะเป็นของสั่งทำไม่ได้เป็นของที่ซื้อสำเร็จนะคะคุณแม่ก็ออกแบบเองเหรอคะก็เราชอบสไตล์ไหนเราก็บอกให้เขาวาดดูค่ะค่ะก็ถือว่ามีชิ้นเดียวในโลกของเราเลยก็บางทีเราใส่ไปคนเห็นอาจจะไปทำซ้ำก็มีก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะนะคะคือเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วดีมากเลยค่ะบางคนจะบอกอุ้ยทำไมมาใส่ของเล่นแบบฉันล่ะไม่ได้นะโกรธจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจค่ะแล้วก็จากเข็มกลัดเครื่องประดับแล้วนะแล้วก็ตุ๊กตาอะไรอย่างอื่นไหมคะก็มีแบบพวกเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นของเก่าค่ะของแต่งบ้านค่ะเป็นบรอนซ์ก็นี่ก็ร้อยกว่าปีโอ้สวยนะคะค่ะแล้วคุณแมวก็เป็นคนไปเลือกด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะก็ฮิ้วมาจากกระถางนะอุ้มมาจากลำบากไหมคะตอนเอามาก็หนักค่ะแล้วมีของในบ้านชิ้นไหนมั้งคะที่รู้สึกว่าหามายากมากๆแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็จริงๆแทบทุกชิ้นนะหายากนะคะเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยอย่างเข้าอย่างตัวโน้นนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะไว้ที่สนามค่ะแต่เราเห็นแล้วเราก็ชอบค่ะหิ้วมาค่ะก็หนักอันนั้นก็หนักแล้วก็โคมไฟเล็กๆอย่างนี้ที่ตั้งโต๊ะอันนี้ก็เหมือนกันก็ถือว่าของส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่คุณแมวไปเดินทางไปเที่ยวแล้วก็เจอแล้วก็ชอบไปซื้อกลับมาใช่ไหมคะแล้วก็มาอะแดปต์ทำเป็นเดินใส่โคมเอาที่หลังนะคะก็คุณแมวก็อุ้มมาแต่ตัวก่อนชอบตกแต่งบ้านนะคะชอบเครื่องประดับแล้วก็สะสมตุ๊กตานะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบของจิ๊กๆมากเลยนะคุณแมวจริงๆเป็นอะไรที่เสียเงินเยอะนะคะเสียเงินแพงด้วยค่ะแต่ก็มีความสุขอะค่ะค่ะก็ถือว่าของแต่งในบ้านแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาที่เรามานั่งดูแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมันภูมิใจใช่ไหมคุณแมวคะก็ภูมิใจตรงที่ว่าเราไปหิ้วมาคือความภูมิใจที่สุดก็คือเราเลือกในสิ่งที่เราชอบทุกชิ้นค่ะค่ะเคยมีเพื่อนหรือว่ามีคนมาที่บ้านแล้วบอกอุ้ยชอบจังเลยเนี่ยอยากได้ขอซื้ออย่างเงี้ยตุ๊กตาเนี่ยค่ะก็มีพี่สาวเพื่อนมากับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วมาถึงก็มาขอซื้อบอกโอ้โหอะไรอ่ะก็แต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราคิดในใจมาแล้วอะไรอ่ะมาขอซื้อง่ายๆจังเลยฉันอุตส่าห์หามาใช่ไหมคะตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยนะคะในเมืองไทยไม่มีเลยใช่ไหมคะมีค่ะเขามีเอามาขายในที่ขายของเก่าไงคะร้านขายของเก่าเขาเอาเข้ามาเยอะบางทีก็เรียนแบบก็มีก็นะคะแล้วอยากจะถามคุณแมวนะคะอีกสักหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะคะอยากจะรู้เลยค่ะว่าคุณแมวเนี่ยปัจจุบันนี้แป้งก็เห็นว่าคุณแมวมีครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวนะคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดเนี่ยเรามีเงินแล้วเราจะมีความสุขแต่แป้งคิดว่าสำหรับคุณแมวเนี่ยเงินทองอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงใช่ไหมคะจริงๆเราก็มองดูครอบครัวนะคะชีวิตครอบครัวนี่คือทำให้สิ่งที่มีความสุขที่สุดความสำเร็จของลูกทุกคนการศึกษาก็ทำให้เรามีความสุข คือว่าเขาเป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดแล้วหลายๆคนถ้าเกิดมัวแต่มองว่าชีวิตเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเงินทองเพียงอย่างเดียวในการเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยคุณแมวว่ายังไงคะเงินทองก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีก็ต้องขยันใช่ไหมคะเราก็ต้องทำมาหากินโดยสุจริตค่ะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะอยากจะให้คุณแมวฝากถึงผู้ชมที่ดูทางบ้านนะเกิดว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีนะมีความเพียบพร้อมแต่ละอย่างแบบนี้เนี่ยแต่มัวแต่ว่าน้อยใจตัวเองไม่ทำมาหากินไม่อะไรนะคุณแมวคะอยากจะให้เป็นกำลังใจให้เขานิดนึงว่าเขาควรทำยังไงดีการอย่าน้อยใจตัวเองนะคะเพราะว่าคือทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าเราต้องมีมานะเราต้องมีความขยัน
จะที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีการศึกษาก่อนทุกอย่างคือมันจะเริ่มนอนจากการศึกษาใช่ค่ะถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็จะไปทำงานที่ไหนไม่ได้ยิ่งในโลกปัจจุบันเนี้ยการศึกษาเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าตอนนี้ปริญญาโทก็ยังน้อยไปนะคะใช่ค่ะมันก็ต้องเรียนหลายอย่างเลยถ้าเรามีการศึกษาแล้วเราได้งานทำที่ดีเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานทีนี้เราจะได้มีโอกาสที่จะซื้อในของที่สิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นตอนนี้คือการศึกษาค่ะและการประหยัดออมด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ควรจะทำมาหากินแล้วก็เก็บออมไว้นะคะใช่ค่ะอืมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะที่จะนำมาบำรุงกายแล้วก็มาสร้างพลังใจให้กับเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยแขกรับเชิญสาวสวยพิเศษของเราในวันนี้ค่ะคุณแมวมริษาชิวนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะคนเราสมัยนี้มักจะขวายคว้าหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะหวังว่าการที่มีเงินเยอะจะทำให้เรามีความสุขจนทำให้คุณลืมคิดไปว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้มาจากทรัพย์สินเงินทองเสมอไปนะคะมาจากส่วนเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวนั่นทำให้เรามีความสุขได้แล้วค่ะอย่างเช่นที่คุณมาริสาได้กล่าวไว้